คุณครูคั่วภาษาอีสานก็จะเรียกว่าบักบกค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกค่ะเห็นแม่ค้าขายเห็ดนั่งขายเห็ดน่าสนใจก็เลยไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะก็ไม่อยากซื้อทั้งเห็ดทั้งบักบกอ่ะแต่ก็เกรงใจเนาะเราไปถ่ายรูปเขาก็เลยซื้อตอนแรกซื้อแค่ถาดเดียว20บาทแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าครึ่งโล60ก็เลยซื้อครึ่งโลเลยค่ะก็คั่วไว้ค่ะหอมๆตอนนี้หอมมากเลยค่ะบักบกนี้ลูกมันจะเป็นออกดำๆนะตอนเล็กๆเนี่ยเคยนั่งผ่าบักบกอยู่ใต้ต้นบักบกนะที่นาของพ่อที่มันจะปั้นหินเหิบค่ะคุณครูก็ผ่าบักบกแล้วก็นั่งกินแต่เอามาคั่วจะหอมนะคะแล้วก็ใส่โลไว้ค่ะเดี๋ยวจะลองให้เด็กชิมดูค่ะว่าเธอเคยกินไหมบักบก